สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูผัดเผ็ดหมูป่าใส่พริกไทยอ่อนที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของกะเพราที่ล้างน้ำสะอาดแล้วเตรียมในส่วนของพริกสดนำพริกสดมาหั่นครึ่งเตรียมพริกไทยอ่อนเตรียมในส่วนของพริกแกงเผ็ดเตรียมหมูป่าที่หั่นเป็นชิ้นๆพอคำเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกระทะขึ้นตั้งไฟและใส่น้ำมันตามลงไปค่ะรอจนกระทั่งน้ำมันร้อนเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วให้นำพริกแกงเผ็ดที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระทะผัดพริกแกงเผ็ดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่หมูป่าที่เตรียมไว้ตำลงไปค่ะเติมน้ำใส่พริกไทยอ่อนใส่ผงปรุงรสใส่รสดีใส่น้ำใส่น้ำปลาผัดให้ส่วนผสมเข้ากันเมื่อหมูสุกแล้วให้ใส่พริกสดที่เตรียมไว้ตำลงไปค่ะใส่ใบกะเพราหากผัดดูแห้งไปให้เติมน้ำเพิ่มหลังจากนั้นผัดให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งตักผัดเผ็ดหมูป่าที่เพิ่งทำเสร็จจัดวางใส่จานและเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูผัดเผ็ดหมูป่าใส่พริกไทยอ่อนที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ